นายวิรไทยสันติประภพผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่ายังไม่มีมาตรการควบคุมการลงทุนบิตคอยเพราะการลงทุนอยู่ในวงจำกัดและไม่กระทบภาพรวมระบบการเงินอีกทั้งเรื่องนี้มีหลายหน่วยงานดูแลที่สำคัญเงินสกุลดิจิทัลและบิตคอยไม่ใช่เงินที่สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมายแต่เป็นสกุลเงินดิจิทัลสำหรับการลงทุนคล้ายกับสินค้าโภคภัณฑ์เช่นทองคำน้ำมันดังนั้นประชาชนที่จะลงทุนต้องระมัดระวังให้ดีเพราะถือว่ามีความเสี่ยงสูงราคาผันผวนมากและธนาคารกลางทั่วโลกก็ยังไม่มีการรับรองการลงทุนประเภทนี้แม้ว่าบางประเทศทดลองใช้สกุลเงินดิจิทัลแต่เพื่อเป็นนวัตกรรมการลงทุนในรูปแบบใหม่ๆเช่นญี่ปุ่นแต่ไม่ใช่เป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายคุณวีระไทยบอกครับว่าเพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้สกุลเงินดิจิทัลเป็นช่องทางในการฟอกเงินผิดกฎหมายจึงต้องประสานกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.กำกับดูแลใน2ส่วนคือการคุ้มครองผู้บริโภคและป้องกันการฟอกเงินซึ่งจากการติดตามสถานการณ์การใช้สกุลเงินดิจิทัลในไทยยังไม่น่ากังวลเพราะว่าธุรกรรมไม่ได้มากจนกระทบกับเสรีภาพทางเศรษฐกิจครับทางด้านของกรรมการผู้จัดการศูนย์วิจัยกสิกรไทยคุณชาวเก่งชนบอกว่าขณะนี้มูลค่าการซื้อขายบิตคอยถือว่าเข้าสู่ภาวะฟองสบู่เพราะมีการเก็งกำไรจนราคาสูงขึ้นมากแต่ไม่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับและยังไม่สามารถประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนต้องระวังเป็นอย่างมากส่วนผลกระทบด้านเศรษฐกิจครับด้วยขนาดของสินทรัพย์ในบิตคอยยังไม่สูงเมื่อเทียบกับขนาดสินทรัพย์อื่นๆเช่นตลาดตราสารหนี้ตลาดหุ้นดังนั้นเมื่อเกิดฟองสบู่จะไม่กระทบต่อเศรษฐกิจแต่จะมีความเสี่ยงต่อความมั่นคงของผู้ลงทุนเองครับค่ะทางกรรมการผู้จัดการศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยได้ย้ำว่าธนาคารกลางหลายประเทศรวมถึงไทยยังไม่ได้ออกระเบียบรับรองว่าสกุลเงินที่ซื้อขายในบิตคอยสามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมายดังนั้นผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนว่าการนำเงินไปลงทุนในสกุลเงินลักษณะนี้ทำไปเพื่ออะไรมีประโยชน์อย่างไรกับเศรษฐกิจรวมถึงมีกฎหมายใดที่มารองรับหากมีปัญหาจากการนำเงินไปเก็งกำไรลักษณะนี้หรือไม่และยอมรับด้วยว่าเป็นเรื่องยากที่จะห้ามนักลงทุนไทยลงทุนในบิตคอยน์เพราะเป็นรูปแบบของต่างประเทศดังนั้นการให้ความรู้การเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงจะเป็นสิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำได้ดีที่สุด